เดียวอย่าเสมอกันนะครับต่อยได้ดีมากนะต่อยกันใหม่ต่อยกันใหม่ต่อยกันใหม่เสมอต่อยกันใหม่มาลูกนายแสนเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเสียดายเสียดายครับเสียดายที่ไม่ชนะครับอาชีพ100,000 บาทครับผมก็คิดว่าผมได้อยู่ครับครบยกคิดว่าชนะไหมใช่ผมคิดว่าผมแข็งแรงกว่าหน่อยนึงชนะลูกแข็งแรงครับผมจังหวะโดนหมัดเขาหนักไหมหมัดเขาหนักไหมเขาก็หมัดหนักอยู่ครับแล้วต่อยเขาโดนหลายหมัดเลยแต่ก็ผมมาส่วนตัวคิดว่าผมไม่มีอาการนะส่วนตัวคิดว่าไม่รู้เหมือนกันเรามันคนไปดีกับกันนอกอะมันต่างกันครับผมมันรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกแต่ว่าที่ผมดูวิดีโออาจจะไม่ใช่ได้แต่เรามองว่าจังหวะโดนหมัดเราไม่มีอาการแต่เขามีอาการครับผมมองว่าเราชนะแน่วันนี้ใช่ไหมผมคิดว่าผมชนะครับโอ้โหวันนี้โชคได้สนุกมากครับแล้วกำลังเอามาจากไหนครับครับผมก็พยายามซ้อมครับแล้วก็ได้อยู่ที่ค่ายไปจินีก่อนก็ครูมวยแล้วก็ทุกคนมาก็ช่วยซ้อมให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับครับโอ้วันเวลอายุเท่าไหร่แล้วครับ33ครับ33ปีโอ้โหโชคได้แบบนี้พี่นัทบอกว่าจะให้แก้มือยังไงครับก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่เนาะอยากชกบ่อยๆครับอยากช่วยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับอ่ะฝากอะไรถึงแฟนมวยครับชื่นชมให้กำลังใจเราเยอะเลยขอโทษด้วยครับผมก็จะตั้งตัวใหม่ให้ซ้อมมาดีกว่านี้ครับให้พยายามพัฒนาตัวเองให้ได้ครับเมื่อกี้เสียบอสอาชีพคนละ10,000 บาทครับน้ำมันเดือดครับผมสุดยอดครับเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับสู้ๆครับกำลังเถียงอะไรกันอยู่เมื่อกี้นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องมันคือไงอ่ะคือวันเนี้ยน้องก็ต่อยเต็มที่ครับพี่ออกมาแบบผมก็ชื่นชอบน้องครับแต่ก็ยังมีจุดที่เราต้องไปแก้ให้น้องอีกนะครับอีกหลายจุดวันนี้ผมเห็นน้องอ่ะมีจุดหลายจุดเลยครับอย่างเช่นครับอย่างเช่นเขาเดินมาให้เราเตะเราไปอยู่เตะเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นเขาเดินเขาต่อยปุ๊บเขาแทงเราไม่หมุนออกข้างเลยเราให้แทงยืนให้เขาแทงเลยดอกเราเห็นโอเคกรรมการวันนี้ถือว่าตัดสินโอเคผมมองเป็นเพชรมองก็โอเคเลยใช่ไหมครับผมมองว่าชูใครก็ได้วันนี้นะคือมวยตรงเนี้ยชูใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะชูแดงชูน้ำเงินเราไม่เสียใจเราต้องไปสร้างน้องใหม่เพราะน้องอ่ะกระดูกน้อยกว่าเขาแน่นอน 100% นะครับผมก็ตั้งใจที่จะสร้างน้องขึ้นมาให้มันแบบดีที่สุดนะครับแล้ววันนี้น้องมาทำมาเต็มน้อยเนี่ยแต่เราต้องไปแก้อีกหลายอย่างจุดด้อยของเขาที่เขาโดนเราอยู่ในสายตาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแก้อืมครับพี่เวทอ่ะเสกสรรชอไทยเศษสีเสื้อใหม่ลองเสมอเชิญทางนี้หน่อยครับแฟนมวยก็จำไว้เองแอลมันจะถูกทำได้ครับอันนี้ลองเสมอเราแช่มนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้เป็นไฟแรกเลยไหมครับที่ใช้สีเสื้อชอไทยเสร็จไฟแรกเลยโอ้โหก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งในช่วงที่น่าจับตาเลยนะครับท่านสสชาติไทยเสร็จให้ใช้สีเสื้อด้วยลองพอใจผลงานไหมวันนี้น้องชนะไม่ได้พอใจผมก็พอใจนะเพราะว่าเด็กเราก็ไม่รู้สึกว่าอย่างที่อำนาจพูดนะฮะให้ผักดังออกมาออกตีนครับออกตีนน้อยไปนิดนึงถ้าออกตีนมากจะนิดมีสิทธิ์เข้าวินเลยแต่ว่าเสมอแบบนี้ก็โอเคใช่ไหมโอเคครับครับพอใจครับแล้วก็ต่อยก็ให้ใหญ่ด้วยนะครับก็ภูมิใจมากครับที่ลูกศิษย์ผมก็ทำได้เต็มที่ขนาดเห็นพี่นัทเขาบอกว่าจะให้แก้มือกันอีกรอบนึงแก้มือใหม่ตอนสรุปอย่างนี้วันนี้ก็อยากดูใหม่จ้ะวันนี้ก็ขอบคุณทางรายการด้วยนะครับที่ฉีดครับน้องไม่ถึง1,000 บาทคู่เดือนครับได้เดือนประจำเดือนประจำนี่เลยประจำสัปดาห์ครับต้องน้องโบ๊ทด้วยครับครับผมมาครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวขอคุยกับน้องไซสันหน่อยครับเป็นไงเจอกับวันมาลงหูแลกกันชอบมากครับสนุกครับแลกหมัดหมดไหมหมดแรงไหมไม่ครับก็สนุกดีครับเหนื่อยไหมไม่ครับไม่เลยก็มีเมื่อยบ้างแต่ว่ามันขึ้นมาได้ทำไมถึงสนุกอ่ะโดนเขาต่อยขนาดนั้นแล้วก็เจ็บๆสาดิดดีสาดิดดีใช่ไหมหมัดวันโอ้มันหนักไหมโอ้หนักมากครับหนักมากใส่สันเหมือนกันนะมีใส่สันใส่สันเล็กครับมันต้องเล่นแบบให้ได้มัดเขาผมก็ถือว่าหนักมากครับเห็นจังหวะโดนซ้ายอยู่ทีนึงมีหน้าสั่นเลยแล้วก็มีมึนบ้างครับแล้วก็ได้อยู่คิดจะทิ้งตัวไหมตอนโดนหมัดไม่ครับเราเต็มที่อยู่แล้วครับก็ให้มันสุดไปเลยแล้วตอนที่เราต่อยเขาโดนคิดว่าเขาทนไหมทนมากครับทนเหมือนกันใช่ไหมแรงมากแข็งมากอาวุธที่เขาหนักสุดๆเลยคืออะไรหมัดครับหมัดใช่ไหมหมัดหนักครับแต่เราทนได้ครับพี่นัทบอกแก้มือแล้วไฟหน้าเป็นไงครับก็เอาใหม่ครับเอาใหม่สนุกกว่านี้แน่นอนเมื่อกี้ก็ขอบคุณพี่นัทแข็งเดินเลยนะ
ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณชดาชอไทเศษแล้วก็ขอบคุณแสบโบ๊ทแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณครูน้องครับครับพี่เพชรครับผมขอบคุณกันมาด้วยครับครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับโอเคนะวันนี้ถึงแม้ไม่ชนะนะครับก็ถือว่า